บ้านต้องโดนนะตัวนึงเองสองมันต้องเก็บมันต้องส่งตรวจตรงนั้นเพราะมันเป็นต้นมาข่าวเพราะว่าเป็นปีแล้วร่วงผมว่าน่าจะดีนะสองมุมเลยเนาะร่วงมาใส่จานครับเทียมมาดีสองมุมเลยที่เป็นคนเดินหาติดสองท่อนเลยท่อนอ๋อไม่เอาเชือกขึ้นไปกุ้งมากอะใช้เรื่อยเงี้ยขนาดโซนนู้นต้นเล็กกว่านี้เขาเขาสำนักอะไรเงี้ยนะสำนักตอนนี้มันเป็นแบบว่าขึ้นแค่ก็ทำมันยาวๆแล้วปุ๊บก็เป็นข่าวเบรกแล้วก็เหตุการณ์วันนี้ปุ๊บภาพมันจะภาพมานี่ก็ถ่ายอันนี้ก็กินอันนู้นเลยสามสิบต้นอันไหนสามสิบสี่แต่เป็นเลนปลูกตอนนี้เป็นตอนเนี้ยตัวใหญ่ครับเนี่ยยักษ์ยังไม่ได้ปิวมาแล้วครับโอ้โหถ้าปิวมาขนาดนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะโอ้โหตกแล้วตกแล้วก็ที่ของใครผมยังไม่รู้เลยต้องครัวกรรมฐานมาลาดต้องเยอะมากเอาไปทุกอย่างถือเชอร์ให้นั่นไม่ได้เรียกว่าดึงทางไหนแล้วดึงต้นระวังขาที่อ่ะดึงแว่นๆระวังแว่นกันมาโดยตรงสามีกันร้อนนะครับเดี๋ยวตามมาเหมือนจะร้อนตายไปเลยเอาดูต้นข้าวเลยครับต้นลาดดีครับเดี๋ยวพึ่งลาดหมดเอาให้ต้นพอวันเข้าไปเนาะเอ้ยตรงนี้เลยครับใครจะเก็บก็เก็บเดี๋ยวไว้หน่อยนะพี่พี่เหลือไว้หน่อยนะไว้หน่อยแล้วพอพี่พอก่อนอันนี้มันก็มีน้ำมันนะบึ้บเลยนะต้นเลยบึ้บเลยนะพี่เวลาพี่บังนะไอ้บึ้บปะเอายังเอาเลยจุดเนี้ยจุดนี้ทางมันเดินไปพระทำไมมันระเบิดอ่ะใช่น้ำมันมันอยู่ข้างล่างแรงแรงอัดของน้ำมันอ่ะผมได้ภาพเลยมันอยู่ไกลอยู่นี่ตกใจเลยไม่ได้ภาพเลยใช่ไหมอ้าวได้ภาพนี้แล้วเนี่ยมือสองในสมองมันเก็บมือสองมือระเบิดเมื่อกี้นี่หน้าแม่หน้าพ่อลอยวุ้บบ้ามั้งเฮ้ยถือกันเถอะเอาถุงก่อนเลยต้นใหญ่โอ้ถึงมันดังถึงกุดชุมแน่เลยอันนี้เดี๋ยวต้นกระท่อมต้นเบลเลอร์อยู่ก็ใส่รถผมไปบดไม่ของกลางมันมีของกลางระหว่างเดียวได้ผมก็ไปรับที่สอนอได้คือผมโทรศัพท์เรียนกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับพี่ขออนุญาตขอรายละเอียดเกี่ยวกับพี่